เอกในโฆษณาซีมอนปัจจุบันคือดาราดังคนนี้วันนี้จะพูดถึงเด็กน้อยสุดน่ารักที่มีผลงานโฆษณาชื่อดังค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะเป็นเด็กน้อยที่โฆษณาขนมขบเคี้ยวซีมอนนั่นเองค่ะเด็กน้อยคนนี้มีผลงานให้ได้เห็นมากมายเลยทีเดียวทั้งโฆษณาในละครร้องเพลงสำหรับหนุ่มเติร์ดละพัดงามเชวงที่ทุกคนรู้จักกันดีจากเต๋าเลือดคนขนจางและหนุ่มเติร์ดนั้นยังเคยเป็นศิลปินจากค่ายโตมิกาเซ่มีผลงานเพลงแล้วด้วยล่ะค่ะงานโฆษณาในตอนเด็กหนุ่มเติร์ดเล่นโฆษณาตั้งแต่เด็กๆหลายคนคงติดหูนั่นก็คือขนมซีมอนกับจีนซีมอนกับฉากพิกป้าย EM นอกจากนี้ยังมี KFC McDonald's Ovaltine Pizza Hut ผงซักฟอกโอโม่ขนมขับโจ๊กและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงตอนโตตอนนี้เลยล่ะค่ะถ้าหลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้คือหนุ่มเติร์ดละพัดงามวงหรือเติร์ดทรีตินีหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเต๋าเลือดข้นขนจางค่ะหนุ่มคนนี้ยังได้เป็นรองชนะเลิศอันดับของกลุ่มที่2ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงของรายการ The Mask งานวัดภายใต้หน้ากากดอกไม้ไฟด้วยล่ะค่ะถือว่าเป็นหนุ่มที่ครบเครื่องแล้วก็มีความสามารถจริงๆค่ะหนุ่มเติร์ด